Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอสรรเสริญสดุดีในมหากรุณาธิคุณที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ได้ทรงเมตตากับบ่าวของพระองค์ณวันนี้ครับและแบบอย่างที่ดีที่สุดนั่นก็คือแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอพระองค์ทรงให้ความเมตตาแด่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตลอดจนอัศฮาบุรซูลก็คือบรรดาซอฮาบะห์มิตรร่วมศรัทธาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับและบรรดาผู้ที่ติดตามความดีกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บรรดาซอฮาบะห์และพี่น้องที่รักของเราครับวันนี้เราพบกันที่รอฟฮานนะครับรอฟฮานรอฟฮะรอฟฮานเป็นชื่อที่มีความสุขพี่น้องครับความสุขอยู่ในหัวใจของเรานี่แหละความสุขที่เราได้พบกับอัลลอฮ์ในวันที่เราจะกลับคืนไปสู่อัลลอฮ์และความสุขของเราก็คือเราได้มีโอกาสร่วมกันพูดคุยเรื่องราวของอิสลามมีโอกาสได้พูดคุยกันถึงมหากรุณาธิคุณนะครับครับครับต้อนรับคุณลุงนะครับผู้ใหญ่ใจดีนะครับผมครับแล้วก็ความสุขที่เราได้รับนะครับหัวใจของเราก็จะมีความสุขครับพี่น้องครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านครับที่เสียสละครับเวลามาร่วมกันคุยกันถึงเรื่องราวอิสลามครับพระที่รักขอแล้วครับรอบพานอย่างที่เรียนครับว่าอาจารย์มุริดทิมเสงครับวันนี้อาจารย์มุริดไปมีบรรยายที่อัลอติกนะครับสำหรับแล้วก็เดี๋ยวอาจารย์บุญนาเซียนะครับก็เป็นช่วงที่สองแล้วก็ขอบคุณนะครับบางหรือพี่ดาวุฒกลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์ครับแล้วก็น้องนะครับที่ช่วยดูแลการพูดคุยกันเพื่อต้องครับการทำงานรับใช้ศาสนาของอัลลอฮ์ก็เป็นส่วนที่เติมเต็มซึ่งกันและกันจะให้ผมไปทำกล้องสวยๆมุมมองสวยๆอย่างบังดาวุฒเนี่ยพี่ดาวุฒเนี่ยผมก็ไม่เป็นนะจะให้อ่านกุรอานอย่างเพราะๆอย่างคุณลุงก็ไม่ค่อยถนัดนะครับจะให้ไปเป็นช่างครับทำบ้านก็ไม่ค่อยถนัดเช่นกันครับแต่เราก็เป็นส่วนเติมเต็มซึ่งกันและกันนะครับวันนี้ดีใจครับมีครับลูกหลานนะครับตัวเล็กๆนะครับมาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องทุกท่านพี่น้องที่รักของเราครับวันนี้เราใครที่ต้องการที่จะปลูกบ้านเดี๋ยววันนี้เราคุยกันเรื่องปลูกบ้านคุยกันเรื่องการจับจองบ้านนะครับใครที่สนใจอยากจะปลูกบ้านมีบ้านสวยๆนะครับเดี๋ยวเราพูดคุยกันแต่พี่น้องที่รักของเราครับผมก็คงจะเน้นอยู่ประจำครับว่าเราคนเราเนี่ยเวลาที่จะทำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาต้องมีจุดมุ่งหมายมีเป้าหมายมีความหวังมีเข็มมุ่งฉะนั้นพี่น้องที่รักของเราครับเช่นกันครับการขนขวายการแสวงหาวิชาความรู้การที่จะได้รับความพอพระทัยนะครับแล้วเป้าหมายก็คือขอให้พระองค์ได้ทรงให้ความพอพระทัยฉะนั้นการแสวงหาความรู้ผมคงเคยพูดกับพี่น้องอยู่บ้างแล้วแต่ว่าเราก็ย้ำกันพี่น้องครับวันนี้เราจะปลูกบ้านในสถานที่ที่มีเกียรติที่สุดนะครับแต่หนทางที่จะนำพาไปสู่การที่จะมีบ้านสวยๆเนี่ยนะครับท่านนบีบอกกับเราตั้งแต่เริ่มต้นดังนี้ครับว่าความประเสริฐของการแสวงหาความรู้นะพี่น้องเดินทางมาจากบ้านฝากความร้อนมาบางท่านอาจจะยังไม่ได้รับประทานอาหารเช้าครับหลายท่านนะครับพี่น้องมีภารกิจในวันเสาร์อาทิตย์นะครับแต่พี่น้องก็เสียสละแล้วก็เสียสละกันมาเป็นครอบครัวเลยนะครับพี่น้องครับซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่ชื่อท่านกูไบซอนะครับซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันกูไบซอตะบินเบลมาคอริกริลอฮูอันครับซึ่งเป็นซอฮาบะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกูไบซอนะครับชื่อแบบนี้ไม่ค่อยได้ยินนะกูไบซอนะครับชื่อเพราะมากอาตัยตุรอซูลุลลอฮ์รอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านกูไบซอเนี่ยมาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
ท่านกูไบซอนะครับเป็นชายชราเป็นซอฮาบะที่ค่อนข้างที่จะมีอายุมากแต่ท่านกูไบซอก็ยังไม่หมดหวังในความพยายามที่จะได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ครับกูไบซอก็มาหานบีบอกว่าอาตัยตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับฟากอลายากูไบซอตุมายาบิกะกุนตุกะบิรอตสินนี่นะครับท่านกูไบซอคือท่านนบีได้ถามท่านกูไบซอว่ากูไบซอคุณลุงที่รักท่านมีธุระน่าจะต้องมีธุระอันสำคัญที่มาหาฉันท่านกูไบซอก็บอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับว่าโอ้นบีของอัลลอฮ์ฉันเป็นชายชราที่อายุมากกระดูกของฉันก็เพียกระดูกของฉันก็ค่อนข้างที่จะเปราะบางคือไม่ค่อยมีแรงนะครับเป็นคนที่เป็นชายชราที่มีอายุกระดูกกระเดี่ยวของฉันก็บอบบางลงฉันจึงมาหาท่านนบีนี่แหละมาเพื่ออะไรมาหาท่านนบีครับบอกว่ามาหาท่านนบีแล้วก็บอกช่วยแนะนําในสิ่งที่ดีให้กับฉันด้วยเถอะครับบอกว่าฉันอายุมากขนาดนี้แล้วแต่ขอให้ท่านนบีได้โปรดแนะนำนะครับนบีก็บอกว่าฟะกอลายากูไบซอตุมามารตตาบีฮัจารินวาลาชายารินวาลาบาลามาดารินอิลลัสตักฟารอลละกะนะครับท่านนบีได้ชี้แนะแบบนี้ครับว่าโอ้ท่านกูไบซอครับครับท่านนบีบอกว่าท่านจะไม่ต้องไม่เดินผ่านก้อนหินและก็ต้นไม้คือท่านนบีได้เน้นว่าท่านจะไม่เดินผ่านก้อนหินต้นไม้ใบหญ้าลำน้ำลำคลองหรือสถานที่หรือสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างเนี่ยนอกจากอะไรท่านนบีได้ใช้คำที่สวยงามมากครับว่าหรือแม้กระทั่งจะเดินผ่านดินเหนียวก็ตามท่านจะต้องให้สิ่งเหล่านี้กล่าวขอลูกาโทษกับท่านแสดงว่าเราที่เรามีความตั้งใจที่จะแสวงหาวิชาความรู้ออกจากบ้านมาในปัจจุบันครับนกบนฟ้าป่าในน้ำต้นไม้ก้อนหินดินเหนียวอะไรทั้งหมดที่มีอยู่ในสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างเนี่ยนอกจากเขาจะทำอะไรให้กับเรานอกจากว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับเขาจะอิสติฆฟาร์เขาจะขออภัยโทษต่ออัลลอฮ์ให้กับท่านวันนี้พี่น้องเนี่ยตั้งแต่หน้ารอบคานมาเนี่ยผ่านต้นไม้หลายต้นเลยนะครับต้นไม้ข้างๆคลองนะครับแล้วก็ทั้งหมดนะครับอิฐหินดินเหนียวดินทรายทั้งหมดนั้นเขาจะขอดุอาให้กับพี่น้องมาอัสลามนะครับหรือแม้กระทั่งเรามีความการแสวงหาวิชาความรู้นะครับอัลลอฮ์ก็จะทรงให้นะครับสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นแสดงว่าวันนี้จากบ้านของเราเดินทางมานะครับคุณลุงขับมอเตอร์ไซค์มาใช่ไหมขับมอเตอร์ไซค์มานะครับยังเก่งนะครับแข็งแรงมากก็ขับมอเตอร์ไซค์มาพี่น้องขับรถมาพี่ดาวุฒินะครับมาพร้อมกับกล้องมุมสวยๆของการถ่ายทอดที่จะนำไปสู่การเผยแพร่ทั้งหมดก็จะเป็นส่วนเติมเต็มที่มีส่วนร่วมด้วยกันในการทำงานในการที่จะเชิดชูกะลิมะห์ของอัลลอฮ์ท่านพี่น้องครับวันนี้ดีใจเลยนะครับดีใจที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้กับเราณวันนี้ครับสรุปนะครับไม่ว่าต้นไม้หรือใบหญ้าทั้งหมดเนี่ยเขาจะอิสติกฟาร์พี่น้องครับบรรดามาลิกะบนชั้นฟ้าก็เช่นกันที่จะอิสติกฟาร์แล้วใครที่อิสติกฟาร์ให้กับเราล่ะก็บรรดามาลิกะขณะที่เรานะครับขอดุอาต่อเลาะอิสติกฟาร์ขออภัยโทษต่อพระองค์ด้วยทรงความเมตตาแล้วบรรดามาลิกะที่บริสุทธิ์ณอัลลอฮ์ณพระองค์เขาช่วยขอดุอาให้กับเรามาลิกะที่ท่านนบีบอกเป็นจำนวนนะครับ 70,000 ท่านจะซ้อนตัวขึ้นไปรายงานอิหม่ามบุคอรีรายงานครับในสายรายงานของท่านพูดถึงกลุ่มหนึ่งกลุ่มในชุมชนนะครับในสถานที่หนึ่งสถานที่ใดก็ตามเนี่ยได้มีการพูดถึงความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์อย่างที่วันนี้ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับเราเนียดเราตั้งใจที่จะออกมาจากบ้านด้วยกับหัวใจที่บริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้บรรดามาลิกะเนี่ยนะครับขอดุอาให้และจะขออิสติกฟาร์ให้กับเราคุ้มนะครับวันนี้คุ้มครับคุ้มมากมากครับถ้าไปเดินที่แมคโครอาจจะเสียตังค์หน่อย เดินบิ๊กซีอาจจะเสียตังค์แต่มาที่นี่มีได้กับได้นะครับพี่น้องจะรักขอแล้วครับพี่น้องครับ
ยังไม่พอนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกในอีกหะดีษนึงนะครับจากท่านอบูดะร์ดะซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับหนทางที่ง่ายหนทางที่สะดวกเนี่ยเป็นหนทางที่เราต้องการจะเดินท่านอบูดะร์ดะบอกนะครับบอกไปได้ยินท่านนบีบอกว่าซะมิอะตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยะกูลท่านอบูดะร์ดะซอฮาบะห์ของท่านนบีรอฎิยัลลอฮุอันฮุครับขอพระองค์ทรงให้ความพอพระทัยเมตตากับซอฮาบะห์ท่านนี้ครับว่าท่านนบีได้บอกเป็นคําให้กําลังใจครับว่ามันซะลักะตอรีกอนยันตะมิซูฟีฮิลอัยมันซะฮาลัลลอฮุละฮุตอรีกอนอิลัลญันนะห์มาชาอัลลอฮ์ครับท่านนบีได้แนะแล้วก็บอกว่าอย่างไรท่านนบีบอกว่าบุคคลใดเดินทางมุ่งหาความรู้นะครับอัลลอฮ์จะทรงให้เขานั้นพบความราบรื่นต่อหนทางที่จะไปยังอัลญันนะห์ไปสวรรค์ของอัลลอฮ์เพียงแค่คนหนึ่งคนใดที่เสียสละเวลาของเขาเสียสละนะครับสุขภาพร่างกายของเขาเพื่อที่จะมุ่งหวังออกจากบ้านมามุ่งหวังที่จะได้รับความพอพระทัยจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้หนทางไปสวรรค์ง่ายสิ่งที่เป็นความปรารถนาของผู้ศรัทธาก็คือกลับไปหาอัลลอฮ์แล้วพระองค์ได้ทรงให้มือขวาได้รับบัญชีอามานบัญชีที่แสดงออกถึงอะไรบัญชีที่แสดงออกถึงเปิดมาปุ๊บความดีที่เราได้กระทำไว้ขณะที่เรานั้นมีชีวิตอยู่ในแต่ละวันของเรา24ชั่วโมงของเราก็ตาม24ชั่วโมง 1,440 นาทีของเราในแต่ละวันเท่ากันหมดไม่มีใครที่จะได้มากหรือน้อยไปกว่านี้นั่นคือความยุติธรรมอยู่ที่ใครจะแสวงหาพระเจ้าของเราครับต่อไปนะครับว่าอินันมาลาอิกตาลาตาดออูอาจานีฮะตาฮะลิตอลิบิลัยน์มีริดอบีมายัสนาอูวิอินันอาดีมาและยัสตาฟิรุละกูมันฟิสมาวาจีว่ามันฟิลอัตว่ามันฟิลอัตฮัตตาลฮายาตนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกต่อไปว่าใครก็ตามที่แสวงหาวิชาความรู้ครับแม้กระทั่งสรรพสิ่งทั้งหลายในฟากฟ้าที่เรามองไม่เห็นก็ตามฟากฟ้านะครับทั้งหมดที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างมาเนี่ยพี่น้องครับทั้งหมดแล้วก็อะไรต่อไปอีกล่ะครับแล้วก็บรรดานกบนฟ้านะครับนกที่กางปีกนกที่อยู่บนฟ้าหรือบรรดามาลาอิกะห์นะครับก็จะขอดุอาให้กับครับครับต่างขอดุอาแล้วก็กล่าวอิสติฟาร์ให้กับผู้ที่เขานั้นแสวงหาวิชาความรู้อีกมาสองร้อยบรรดามาลาอิกะห์นะครับที่จะให้กับเขาและพี่น้องครับในอายะในวจนะของท่านนบีนะครับบอกถึงมรดกด้วยครับมรดกของใครก็อัลอัมบิยะนะครับว่าอินันอุลามะวารอซาตุลอัมบิยะท่านนบีบอกว่าบรรดาผู้รู้อัมบิยะตัวนี้นะครับบรรดานบีของอัลลอฮ์เนี่ยเป็นผู้ที่เขามีมรดกและมีมรดกก็จะต้องมีคนที่รับมรดกครับเป็นวาริสนะครับคนที่จะรับมรดกนะครับเพราะท่านนบีทั้งหมดเนี่ยไม่ได้ทิ้งมรดกเป็นแก้วแหวนเงินทองแต่นบีทุกท่านทิ้งที่ไปเป็นมรดกนั่นก็คือความรู้นั้นใครก็ตามที่เขาแสวงหาวิชาความรู้เข้ากับว่าเขานั้นนะครับลัมยุวัรริซูดีนารอนวะลาดิรฮามันอินนามานะครับว่ารอซูลนะครับแท้จริงแล้วครับบรรดาที่เป็นมรดกที่ของบรรดานบีก็คือความรู้และความรู้นี้ใครก็ตามที่เขาแสวงหาวิชาความรู้เขาก็เป็นผู้ที่สืบทอดได้รับมรดกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาซะครับมีคุณค่าที่อัลลอฮ์จะทรงให้กับผู้ที่เขานั้นแสวงหาวิชาความรู้ครับเอาละมาพูดกันถึงเรื่องบ้านพี่น้องครับในปัจจัยเขาเรียกว่าเป็นปัจจัยที่4ครับบ้านเนี่ยเป็นปัจจัยหนึ่งเดี๋ยวนี้มีปัจจัยและหลายปัจจัยนะรถก็เป็นปัจจัยมือถือโทรศัพท์ก็เป็นปัจจัยแต่ปัจจัยที่เราได้ทราบเรารู้คือปัจจัย4ที่เขาเรียกกันเนี่ยมีอะไรมีบ้านมีอะไรนะอาหารนะจ๊ะแล้วก็อะไรจ๊ะอาหารเครื่องนึ่งห่มนะจ๊ะแล้วก็อ๋อยารักษาโรค4อย่างที่เราทำแล้วขอบคุณมากจ้ะยาสักกันโรคโคเรอนนะจ๊ะน
เนี่ยเราสมัยเด็กๆ ก็จะเรียนนะเราเรียนกันปัจจัย4มีอะไรบ้างโดยประมาณนั้นหนึ่งจากนั้นก็คือบ้านแต่พี่น้องที่รักของเราครับบ้านเป็นหนึ่งในปัจจัย4นะครับอย่างที่เป็นละมุสมานะครับได้กุณานำเรียนสักครู่นะครับบ้านเนี่ยครับเป็นอะไรเป็นศูนย์รวมบ้านเป็นเปรียบทำให้เกิดการเป็นครอบครัวใครที่มีบ้านเนี่ยสบายนะครับเพราะทุกคนเวลาเขาทำงานเนี่ยเขาก็อยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งเป็นเป้าหมายเลยพี่น้องครับพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยและหลายคนและหลายครอบครัวเนี่ยเวลาเข้ามาทำงานในกรุงเทพนะหรือทำงานในที่ต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยสิ่งที่เขาจะต้องไปเช่าบ้านอยู่เขาจะต้องไปแสวงรู้สึกมันเป็นความยากลำบากนะครับแต่บ้านที่ครับจะต้องใช้สตางค์อ่ะคือเราพูดถึงเรื่องบ้านก็ต้องใช้ถึงเรื่องสตางค์จะไม่ต้องเก็บออมเก็บหอมรอมริบมาเพื่อจะได้บ้านแต่ในบ้านมีอะไรล่ะถ้าเป็นบ้านนะครับบ้านจะทำให้เกิดความรู้สึกความรักความอบอุ่นก็ต้องเป็นบ้านนั่นแหละครับฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราหนึ่งจากนั้นก็คือความผาสุกหนึ่งในนั้นคือรวมถึงเรื่องของบ้านด้วยนะครับท่านนบีบอกนะครับว่าสิ่งที่จะอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ได้อยู่ร่วมกับครอบครัวที่อบอุ่นนั้นถือเป็นความผาสุกที่เราจะได้รับและในดุนยานี้ครับในโลกนี้พี่น้องท่านนบีบอกไว้4อย่าง4ประการ4ประการที่ท่านนบีบอกใครที่เขาได้ครอบครองนะอัลฮัมดุลิลลาห์เขาจะมีความสุขมากคือใครครับครับเขาจะได้รับความสุขแล้วก็ได้เสวยสุขในโลกดุนยาโลกนี้1ก็คือการที่เขามีภรรยาที่ดีมาชาอัลลอฮ์หนึ่งก็คือการที่เขามีภรรยาที่ดีนะครับภรรยาที่ซอลิฮะภรรยาที่ตออัตต่ออัลลอฮ์เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์แล้วก็ปฏิบัติตามท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ดูนะครับดูแลบ้านช่องบ้านของเธอครับแล้วก็ให้ความอุ่นกับลูกนะครับให้กับสามีคู่ชีวิตของเธอครับสองก็คือการที่มีบ้านที่กว้างขวางและก็สะดวกสบายบ้านที่กว้างขวางแล้วก็มีความสะดวกสบายครับและ3อันนี้สำคัญสำคัญเหมือนกันนะพี่น้องครับบางทีอาจจะเอ๊ะมันสำคัญยังไงการมีเพื่อนบ้านที่ดีพี่น้องเคยมีประสบการณ์กับเพื่อนบ้านไหมนะผมก็เคยมีหลายคนเคยมีการถ้าหากว่ามีเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์มันสบายใจมากการมีเพื่อนบ้านที่ดีครับเพื่อนบ้านที่เขาคอยเป็นห่วงเป็นใยเราเพื่อนบ้านที่เป็นหูเป็นตาด้วยกันได้นะครับแต่ท่านนบีบอกว่าสิ่งที่รอทมมากๆก็คือการที่เขามีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีแล้วเพื่อนบ้านเนี่ยบางทีพี่น้องครับบางทีแล้วเนี่ยความมันเป็นอะไรนะเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่บางทีแมวเขาเข้ามาบ้านเราบ้างใช่ไหมแมวบ้านเราบางทีไม่ค่อยมีกลิ่นแต่หาว่าเขาจะฉี่แต่แมวข้างบ้านมาฉี่บ้านเราเดี๋ยวมีปัญหาแล้วนะครับรู้สึกจะได้กลิ่นไวประสาทสัมผัสไวมากเอาเดี๋ยวข้างบ้านอีกใช่ไหมปลูกต้นไม้มานะครับตัวปลูกมาเสร็จแล้วเอ้าล้ำเข้ามาในบ้านอะไรประมาณนี้ก็จะมีเรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเขามีเพื่อนบ้านที่ดีประการต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับการมีเพื่อนบ้านที่ดีแล้วก็การมียานพาหนะที่ดียานพาหนะหรือพาหนะนะสมัยนบีเนี่ยมีอะไรมีอูฐมีม้านะครับมีลาที่ใช้เป็นพาหนะแต่ปัจจุบันเราอาจจะมีอะไรที่อัลลอฮ์ให้เราก็อัลฮัมดุลิลลาห์ครับเป็นพยานเป็นพาหนะที่นำเราไปสู่การแสวงหาวิชาความรู้สรุปแล้วถ้าหากว่ามี4อย่าง4ประการเนี่ยก็จะประสบความสำเร็จนะครับประสบกับความดีแต่ถ้าหากว่า4ประการนี้อาจจะไม่นั่นไม่มีเนี่ยบางทีความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นครับความยากลำบากนะครับแต่สิ่งที่นบีบอกต่อไปคล้ายๆที่ผมที่นำเรียนครับแต่อีก4ประการนี้ก็น่าสนใจนะ4ประการเป็นสิ่งที่ดีแต่หากว่าอีก4ประการนับว่าเป็นประสบกับความทุกข์ยากความลำบากและโลกดุนยาก็คือการมีเพื่อนหนึ่งนะครับการมีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีเมื่อกี้ในฮะดิษใช้คำขอโทษและใช้คำว่าชั่วเลยนะขอบีนะครับแต่ให้มันเบาๆนิดหนึ่งครับมีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีแต่ทำยังไงจะให้เรามีจากเพื่อนบ้านที่มันกลายเป็นเพื่อนบ้านที่ดีก็ต้องหยิบชื่นให้กันก่อนนะครับเริ่มต้นจากเราก็ได้นะครับสองการมีขอโทษนะครับอันนี้ในภาษาฮะดีษนะการมีภรรยาที่
ไม่เข้าใจเรื่องอิสลามแต่พี่น้องครับที่นี่ทุกท่านมาเป็นครอบครัวนะครับทั้งสามีและก็ภรรยาเป็นผู้ที่แสวงหาความรู้อยู่แล้วครับแล้วก็การมีอะไรครับการมียานพาหนะหรือพาหนะที่ไม่ดีและการมีที่พักอาศัยที่คับแคบในคำว่าคับแคบเนี่ยท่านนบีพูดถึงนะครับโดยนัยยะในความหมายก็คือบ้านช่องอาจจะกว้างแต่ในบ้านไม่มีอิสลามเลยอันนี้เป็นบ้านที่คับแคบมากบ้านช่องที่ใหญ่โตแต่ว่ามันเปรียบเสมือนกับบ้านที่คับแคบนะครับเดินเหินไม่สะดวกเพราะว่าบ้านหลังนั้นอาจจะไม่มีอิสลามในบ้านเลยอย่างนี้เป็นนะครับอาจจะเป็นบ้านที่คับแคบนะครับที่ท่านนบีบอก4อย่างนะครับแล้วก็อีก4อย่างที่เป็นความดีนะครับเป็นเรื่องที่รักของเราครับต่อมาบ้านนะครับบ้านที่จะทำเป็นจุดศูนย์รวมหัวใจของผู้ศรัทธาอนบ้านของเราต่อมามีบ้านอีกหลังนึงบ้านที่เป็นจุดศูนย์รวมของหัวใจของผู้ที่ศรัทธานั่นก็คืออัลมัสยิดมัสยิดก็เปรียบเสมือนบ้านเหมือนกันแต่เป็นบ้านที่รวมหัวใจของผู้ศรัทธานะครับณ1ตำบล1ตำบลใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นที่1ที่ใดก็ตามครับบ้านที่เปรียบเสมือนกับอาคารที่อัลเลาะห์ทรงให้บ่าวของพระองค์นั้นก้มสุญูดต่อพระองค์นะครับอันนี้ก็จะเน้นไปทางมุสลิมีนนะครับเพราะมุสลิมก็จะละหมาดที่บ้านซะส่วนมากเราที่รักของเราครับบ้านอีกบ้านที่บอกว่าเป็นมัสยิดเนี่ยเป็นบ้านของละบัยตุลลอฮ์อย่างที่เราเรียกอย่างที่กะบะห์ก็ตามหรือมัสยิดนั้นเปรียบเสมือนกับอาคารหรือบ้านที่ถูกก่อสร้างมาเพื่อการก้มสุญูดต่ออัลเลาะห์นะครับบ้านยกตัวอย่างเช่นมัสยิดเนี่ยครับไม่ฮารอมนะครับที่ถูกก่อร่างสร้างโดยท่านแล้วก็กาบะห์เนี่ยสร้างโดย2คนพ่อลูกนะครับก็คือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับแล้วก็ท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลาม2ท่านต่อมามัสยิดของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือมัสยิดนบะวีพี่น้องไปฮัจญ์นะครับเห็นไหมมัสยิดใหญ่มากเลยมัสยิดที่มีอามาน24ชั่วโมงมัสยิดนบะวีเนี่ย 1,400 กว่าปีจนกระทั่งถึงวันตลอดถึงวันดับสลายของโลกอามานความดีของมิสฮารอมก็ตามหรือมัสยิดนบะวีก็ตามจะมีอามานในการปฏิบัติศาสนกิจตลอด24ชั่วโมงนะครับแต่บ้านมัสยิดนบะวีนบีของท่านนบีครั้งแรกนี่เป็นอย่างไรนะพี่น้องครับตรงนี้ต้องยกความดีให้กับเด็กกำพร้านะฮะแล้วก็ต้องยกความดีด้วยกับทรัพย์สินการบริจาคของท่านอบูบักอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันเมื่อท่านนบีได้ไปยังเมืองไปที่อพยพครั้งของท่านนบีไปยังเมืองมะดีนะห์เนี่ยพี่น้องครับท่านอบูบักเนี่ยเอาสตังทรัพย์สินทั้งหมดไปด้วยนะไปเพื่อจะไปใช้จ่ายในหนทางของอัลลอฮ์และท่านก็นำสตังติดไปด้วยจนกระทั่งท่านไม่เหลือทิ้งไว้ให้กับถึงอัสมาหรือท่านอับดุลลอฮ์เลยนะครับเดี๋ยวเวลาช่วงท้ายอาจจะพูดกันถ้ามีรายละเอียดกับท่านหญิงอัสมานะครับกับท่านอับดุลลอฮ์ซึ่งเป็นลูกของท่านอบูบักรปรากฏว่าท่านนบีไปพักอูฐของท่านนบีไปพักอัลลอฮ์ด้วยความประสงค์นะครับประชาเมืองมะดีนะห์ทั้งหมดเนี่ยอยากที่จะต้องการที่จะให้ท่านนบีเนี่ยไปพักที่บ้านของเขาแต่ใครจะได้รับเกียรติที่อัลลอฮ์ทรงให้นะครับก็คือท่านอบูอายูบอัลซอรีซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านอบูอายูบอัลซอรีเป็นซอฮาบะห์ที่เวลาเรากล่าวถึงพูดถึงเรื่องราวของท่านนบีที่ไปยังเมืองมะดีนะห์ก็จะต้องพูดถึงจะไม่ลืมพูดถึงบ้านที่ท่านนบีไปพักก็คือบ้านของท่านอบูอายูบอัลซอรีที่ตรงนั้นนะครับก็มีบริเวณกว้างๆท่านนบีพักอยู่ที่บ้านอบูอัลซอรีเมื่ออูฐเนี่ยไปหยุดณที่นั่นนี่คือความประสงค์ของอัลลอฮ์ท่านเปรียบเสมือนว่าโอ้ท่านบอกเหมือนก็ได้รับทรัพย์สินเงินทองทั้งหมดในโลกเนี่ยมันก็เป็นผู้ที่ครอบครองทรัพย์สินทั้งหมดในดุนยานี่แหละท่านอบูอายุบมีความรู้สึกอย่างนั้นเลยท่านนบีอยู่ที่นั่นประมาณ5หรือ6เดือนมันก็จะมีลานกว้างๆอย่างที่พี่น้องที่ไปมัสยิดละถ้าเราไปมัสยิดนบะวีเนี่ยจะเป็นที่บริเวณมัสยิดเดิมเนี่ยนะครับหรือใกล้ที่ท่านนบีเป็นสถานที่ฝังของท่านนบีตรงนั้นแหละก็จะเป็นบริเวณเดิมใช่มั้ยก่อนหน้านั้นในช่วงท่านนบีก็จะมีลานมีเป็นลานที่เขาใช้ตากอินทผลัมแห้งแต่ว่าที่ดินตรงเนี้ยที่ติดกับบ้านท่านอบูอายุบท่านนบีต้องการจะสร้างมัสยิดสักหลังนึงก็มองดูก็
ปรึกษาหารือกับบรรดาซอฮาบะก็ปรากฏว่าซอฮาบะก็บอกอ๋อตรงนี้เป็นที่ของชาวอันซอรบอกอ๋อเป็นที่ของเด็กหนุ่มสองคนพี่น้องดูนะครับมัสยิดนะบะวีเนี่ยเป็นมัสยิดพื้นดินเดิมที่ดินเนี่ยเป็นของเด็กกำพร้ามาชาอัลลอฮ์ดูสิเด็กกำพร้าสองคนพี่น้องนะครับที่มีผืนดินอยู่ตรงนี้มีที่ดินก็ไม่มากเท่าไหร่หรอกท่านสองคนนะชื่อซะฮลุนกับซูฮัยลุนรอญัลลอฮุอันฮุมาเป็นเด็กกำพร้าสองคนที่ไม่มีทั้งพ่อแล้วก็ไม่มีทั้งแม่พี่น้องดูสิเด็กกำพร้าที่สร้างคุณูปกรณ์อันใหญ่หลวงให้กับสังคมมัสยิดของท่านนบีนะครับเป็นมัสยิดที่เด็กกำพร้าสองคนท่านซะฮลุนวัดสัวให้ลุนสองคนพี่น้องบอกพอรู้ข่าวบอกนบีครับพวกเราเนี่ยไม่ต้องการจะขายหรอกแต่มอบยินดีที่จะมอบให้กับท่านนบีมอบให้กับอัลลอฮ์นั่นแหละครับเพื่อจะสร้างมัสยิด ดูสิครับเด็กกำพร้าท่านพี่น้องครับตอนนี้ถ้าใครมีโอกาสจะดูแลเด็กกำพร้านะมีโอกาสที่จะดูแลเด็กกำพร้าพี่น้องครับดูแลเขาเถอะเด็กกำพร้าน่าสงสารแล้วใครที่อยากจะอยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีในสวรรค์นะพี่ดาวุฒินะอย่างนี้เลยครับดูแลเด็กกำพร้านะครับเท่าที่เรามีความสามารถหลายคนนะครับพี่น้องครับเวลาที่ตัวอาจจะเป็นตัวผมหรือใครก็ตามจะมีความรู้สึกภูมิใจว่าโหวันนี้ฉันไปกินข้าวกับท่านผู้นำคนนั้นคนนั้นนะโอ้ยรู้สึกคุยกันสามบ้านแปดบ้านแหละมีความรู้สึกภูมิใจพี่น้องครับไปนั่งรับประทานอาหารที่ใดที่เขาถือว่าเขาให้เกียรติเขาเตรียมพร้อมมันจะมีความรู้สึกใจเพราะไปนั่งใกล้ชิดกับคนที่ถูกเรียกว่าเป็นคนที่มีเกียรติในสังคมหรือว่าเป็นประวัติของวงตระกูลเป็นชื่อเสียงของวงตระกูลแต่เป็นน้องครับใครที่ช่วยเหลือเด็กกำพร้าดูแลเด็กกำพร้าด้วยกับความสามารถด้วยกับสิ่งที่เขาพอที่จะช่วยได้เขาในวันกิยามะเราจะอยู่กับบุคคลที่อัลลอฮ์รักก็คืออยู่ใกล้ชิดกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเสมือนกับ2นิ้วที่ไม่ห่างกันนิ้วชี้ใช่ไหมจ๊ะแล้วก็นิ้วอะไรนะนิ้วกลางใช่ไหมพี่เนี่ยอยู่ใกล้ๆแบบเนี้ยเด็กกำพร้านะครับได้สร้างคุณประโยชน์อย่างมากแต่ถ้าว่าที่เรียนสักครู่ว่าเอ๊ะทำไมท่านอุบักมีเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็คือท่านนบีบอกอบูบักทรัพย์สินที่เธอมีน่ะมีมาเท่าไหร่ท่านอบูบักครับบอกว่าฉันมีตรงนี้มีอยู่ประมาณ10ดิรฮัมก็เยอะนะ10ดิรฮัมประมาณนั้นก็จะเป็นสัก 1,000 2,100 200ประมาณนั้นพี่น้องครับก็มอบนบีบอกไม่ได้หรอกจะต้องให้ค่าที่ดินกับเด็กกำพร้าครับเพราะเป็นสิทธิ์ของเขาก็ท่านอบูบักก็ได้นำเงินของท่านไปให้มอบให้กับเด็ก2คนคือท่านซะฮ์กับซูฮัยครับ2ซะฮ์ลุนกับซูฮัยลุน2คนแล้วก็กาปาเป็นมัสยิดที่เราได้เห็นอยู่ปัจจุบันนะครับฉะนี้พี่น้องที่รักก่อนแล้วครับบ้านเช่นกันนะครับบ้านเป็นอะไรมัสยิดเนี่ยเปรียบเสมือนกับบ้านและบ้านหลังแรกฉะนั้นมัสยิดก็เป็นสถานที่เป็นอะไรเป็นบ้านที่เปรียบเสมือนกับเป็นโรงเรียนก็ได้บ้านมัสยิดของท่านนบีเป็นบ้านพักอาศัยของคนที่ยากจนอลุซูฟาด้วยคนที่อดมื้อกินมื้อแล้วก็อยู่กับท่านนบีกันมัสยิดก็เปรียบเสมือนบ้านอย่างวันที่เรียนว่ามัสยิดก็เป็นแหล่งวิชาการมัสยิดที่มีการเรียนการสอนเป็นสถานศึกษาหาความรู้เป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญที่สุดในยุคของท่านนบีหรือในยุคเราก็ตามเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจเป็นศูนย์รวมแห่งการที่จะพบปะพูดคุยกันถึงเรื่องราวของศาสนาการปรึกษาหารือเราจะไปเยี่ยมเด็กกำพร้าอย่างไรดีเราจะไปบอกพี่น้องของเราหรือเป็นสถานที่ที่ท่านนบีบอกว่ามัสยิดนะครับใครที่รู้คุณค่านะรู้คุณค่าของการที่เขาไปละหมาดจะมาอาทิมัสยิดหรือใครที่รู้คุณค่าของการเดินไปละหมาดที่มัสยิดหรือรู้คุณค่าของใครที่เขาได้ยืนละหมาดแถวแรกเนี่ยพี่น้องครับหากว่าเขาจะต้องแย่งกันเนี่ยเขาจะต้องแย่งกันเลยแหละครับหรือใครที่รู้คุณค่าของการอาซานนะครับเขาถึงขนาดจะต้องคลานไปว่าเรานะครับถึงแม้ว่าจะต้องคลานไปมัสยิดเขาก็จะต้องไปถ้าหากว่าเขารู้คุณค่าตอนนี้พอเรื่องของบ้าน
ถ้าไม่เกี่ยวข้องกับมัสยิดพี่น้องครับดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้บอกถึงนะครับการที่คนหนึ่งคนใดก็ตามที่เขาบริจาคสมทบทุนสร้างมัสยิดสร้างมัสยิดครับพี่น้องครับสร้างมัสยิดท่านนบีเปรียบเทียบใครก็ตามที่สร้างมัสยิดเนี่ยความใหญ่เพียงแค่จำนวนเนื้อที่เพียงแค่รังนกอ่ะรังนกกระทาครับไม่นักนกกระทานะจ๊ะไม่ใช่ขนมนกกระทานะนังนกกระทาพี่น้องเห็นว่ามันใหญ่มันไม่ใหญ่นะใครก็ตามที่เขามีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดของอัลลอฮ์นะครับหรือบ้านของอัลลอฮ์แบบนี้แม้มันจะมีจำนวนเนื้อที่เพียงแค่เท่ากับรังไข่อ่ะเขาก็จะได้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์มาชาอัลลอฮ์อุลามะพูดตรงนี้ก็คือว่าใครที่เขามีส่วนร่วมนะครับไปจริงไข่นกกระทาเนี่ยมันไอรังนกกระทาขอโทษรังนกกระทาเนี่ยมันเล็กนะแต่พูดถึงว่าใครที่มีส่วนร่วมในการที่จะสมทบสร้างหรือสนับสนุนในการสร้างพี่น้องซื้อบริจาคอิฐสักก้อนหนึ่งบริจาคหลังคาบริจาคที่อาบน้ำมัดหรืออะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับมัสยิดเนี่ยพี่น้องก็จะได้รับผลบุญและอีกต่อไปท่านนบีได้บอกจากท่านหญิงไอชานะครับว่าท่านหญิงไอชานะครับได้รายงานท่านหญิงไอชาเป็นใครท่านหญิงไอชาเป็นลูกของท่านอบูบักรอัสซิดดีกรอฎิยัลลอฮุอันท่านหญิงไอชาเป็นอุมุลมุมินีนท่านหญิงไอชาเป็นน้องหรือพี่สาวท่านหญิงอัสมาเป็นพี่น้องกับท่านหญิงไอชานะครับแล้วก็เป็นน้องของท่านอับดุลลอฮ์นะครับแล้วก็ท่านอับดุลลอฮ์นั่นก็เป็นลูกชายของท่านอบูบักรนะครับแล้วก็เป็นน้องสาวของท่านอับดุลรอฮ์มานซึ่งเป็นครอบครัวของท่านนบีของท่านอบูบักรนะครับได้รายงานอย่างนี้ครับว่ามันบะนามัสยิดันลายูวิดูบิฮิดิยาอันวะลาซุมอะตันนะครับใครก็ตามผู้ใดก็ตามที่สร้างมัสยิดด้วยกับความบริสุทธิ์ใจโดยไม่โอ้อวดสร้างมัสยิดของอัลลอฮ์หรือว่ามีส่วนร่วมในการที่จะให้อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยโดยที่ไม่ได้แสวงหาคำชมเชยจากใครมาชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องครับในท้ายหะดีษสวยงามมากนั่นก็คือบะนัลลอฮุละฮูบัยตัลฟินจันนะนี่แหละครับเป้าหมายที่กำลังจะบอกกับพี่น้องว่าไม่ต้องไปหาซื้อไม่ต้องไปดาวไม่ต้องไปจองไม่ต้องไปแสวงหาแต่ว่าบ้านที่อัลลอฮ์จะทรงให้ใครก็ตามที่เขาเป็นคนหนึ่งที่สร้างมัสยิดของอัลลอฮ์ไม่ต้องการคำชมเชยจากใครไม่ต้องมีชื่อตระกูลก็ว่ากันไปนะครับโดยประมาณนั้นไม่ต้องมีแต่ว่าแสวงหาความพอพระทัยจากอัลลอฮ์ในการที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดเพราะนั้นครับจะได้อะไรล่ะอัลลอฮ์จะทรงให้กับเขาเลยบัยตัลฟินญันนะอัลลอฮ์จะทรงให้บ้านหลังหนึ่งในสวรรค์ง่ายไหมจ๊ะอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องเราบอกอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ง่ายสบายเนี่ยพี่น้องเดินพี่น้องมาที่นี่นี่ก็เป็นการที่เรากำลังจะเดินไปสู่การที่จะมีบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์มาผมก็ต้องการทุกคนต้องการบ้านในสวรรค์ของอัลลอฮ์ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับด้วยกับอะไรกับหัวใจที่มีความรักต่ออัลลอฮ์และอัลลอฮ์ก็จะทรงให้มีอีกนะครับในวจนะของท่านนบีก็คล้ายๆกันครับว่าผู้ใดที่สร้างมัสยิดด้วยความสุจริตใจเพื่อหวังการตอบแทนจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะทรงสร้างบ้านให้กับเขาหนึ่งหลังในสวรรค์มีหะดีษที่กล่าวถึงครับเรื่องของสวรรค์ครับที่อัลลอฮ์จะทรงให้หรือผู้ใดที่สร้างมัสยิดด้วยความสุจใจเพื่อหวังผลตอบแทนจากอัลลอฮ์แม้จะขนาดจากที่ผมนำเรียนสักครู่นะครับในหะดีษที่กล่าวนะครับเท่ากับรังนกอัลลอฮ์ก็จะทรงสร้างบ้านหลังนี้กับเขาในสวนสวรรค์ครับอิหม่ามอิบนุมัยยะห์ได้รายงานนะครับอิหม่ามบุคอรีได้รายงานหะดีษก่อนหน้านี้แล้วก็อิหม่ามมุสลิมก็ได้รายงานอิหม่ามอัตตารานีก็ถือว่าเป็นหะดีษทั้งหมดเป็นหะดีษที่พูดถึงคุณค่าแล้วก็มีสายรายงานที่ถูกต้องนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์จะต้องจะพระองค์จะทรงให้กับเราเพียงนั้นครับอีกเรื่องที่สองที่จะนำพาไปสู่การที่เขาจะมีบ้านครับนั่นก็คือคนที่เขานั้นเป็นผู้ที่มีความอดทนเอ๊ะเกี่ยวข้องอะไรกับเรื่องของการมีบ้านในสวรรค์เพียงนั้นครับหลายท่านคงเคยเราก็แสดงความเสียใจนะครับผู้ที่สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักในประเด็นต่อมาครับ
ผู้ที่สูญเสียบุตรที่รักและเขาจะคงสรรเสริญอัลลอฮ์พี่น้องครับหลายท่านอาจจะมีการสูญเสียโดยปัจจุบันทันด่วนการสูญเสียที่เป็นการทดสอบที่รู้สึกว่าหนักอึ้งในหัวใจแต่บ่าวของอัลลอฮ์ทนได้สรรเสริญอัลลอฮ์ไม่ลืมที่จะขอบคุณอัลลอฮ์ก็คือการสูญเสียของบุคคลในครอบครัวการสูญเสียบุคคลในครอบครัวไปโดยปัจจุบันทันด่วนอาจจะเป็นลูกอาจจะเป็นสามีอาจจะเป็นภรรยาอาจจะเป็นคนที่เห็นหน้ากันทุกวันครับแล้วก็สูญเสียครับแต่นะทีนี้บอกว่าสูญเสียบุตรอันเป็นที่รักคนที่สูญเสียลูกเนี่ยพี่น้องครับถ้าหากว่าเขานั้นไม่ถ้าหากว่าหัวใจเขามั่นคงกับอัลลอฮ์เขาจะบอกว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอจิอูนซอฮาบะห์ของท่านนบีหลายท่านซอฮาบะห์ของท่านนบีหลายท่านสูญเสียลูกไปแต่ก็ขอบคุณอัลลอฮ์หรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็สูญเสียลูกของท่านท่านก็ขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็อดทนฉะนั้นใครก็ตามที่เขามีความอดทนครับในการที่เขาได้สูญเสียครับอัลลอฮ์จะทรงให้กับเขาครับนี่คือผลบุญของผู้ที่เขานั้นเป็นผู้ที่มีความอดทนมาชาอัลลอฮ์ครับพี่น้องครับวันนี้ถ้าหากว่าเราสูญเสียก็ตามครับอัลลอฮ์จะทรงให้สิ่งที่ดีกับเขานะครับในวจนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวถึงครับกับคนหนึ่งครับในฮะดีษก็จะค่อนข้างยาวนะครับแต่ผมเอาเป็นภาษาไทยก่อนแล้วกันครับครับมีอย่างนี้ครับว่าจากท่านอบูมูซาอัลอัชรีซึ่งเป็นซอฮาบะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวครับว่าเมื่อลูกชายของผู้ที่เป็นบ่าวเสียชีวิตลงนะครับอัลลอฮ์ได้ตรัสถามมาลาอิกะห์ว่าจะปลิดวิญญาณลูกของบ่าวฆ่ากันนั้นหรือบรรดามาลาอิกะห์ก็ตอบว่าใช่ครับและอัลลอฮ์ได้ตรัสถามอีกว่าท่านปลิดวิญญาณลูกผู้เป็นสุดที่รักผู้ที่เป็นแก้วตาดวงใจของเขากันนั้นหรือคือคนนั้นได้รับมอบหมายจากอัลลอฮ์นะครับคือมาลาอิกะห์นั่นแหละครับมาลาอิกะห์ก็ตอบว่าใช่ครับอัลลอฮ์ทรงตรัสถามนะครับอีกว่าลับบ่าวของข้าได้กล่าวอะไรบ้างล่ะจริงๆอัลลอฮ์นั้นทราบในสิ่งนั้นแต่อัลลอฮ์ต้องการที่จะพูดถึงชมเชยถึงบุคคลที่สูญเสียบุตรของเขาบุตรีของเขานะครับสูญเสียครับมาลาอิกะห์ก็ทำหน้าที่นะครับแล้วเขากล่าวอะไรบ้างขณะที่เขาสูญเสียเขาตีโพยตีพายใช่ไหมเขาคร่ำควรวญใช่ไหมเขาเสียใจจนกระทั่งหลงลืมอัลลอฮ์ไปเลยใช่ไหมขณะที่สูญเสียมาลาอิกะห์บอกไม่หรอกครับขณะที่เขาสูญเสียอย่างที่พระองค์ได้ทรงให้เราก็คือบรรดามาลาอิกะห์ไปปิดชีวิตของบุตรีของเขาลูกผู้หญิงของเขาเนี่ยเขาสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วเขากล่าวว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนเขาสรรเสริญอัลลอฮ์แล้วก็บอกว่าเราเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์แล้วเราจะกลับคืนไปสู่พระองค์นะครับจะได้อะไรล่ะมาสอนนะครับทั้งนั้นถ้าหากว่าเราสูญเสียสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ตามนะครับพี่น้องครับอย่าลืมที่จะซอบัตอดทนแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์นะครับจะได้อะไรครับอัลลอฮ์จะทรงให้กับใครครับอับดีฟายากูลูนาฮามินฮามิดะกะวัสตัฟฟาวัสตัรจาฟายากูลุลลอฮุตะอาลาครับคนที่เขาสูญเสียแล้วก็ขอบคุณอัลลอฮ์เขาจะกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูนอัลลอฮ์บอกว่าบอกให้มาลาอิกะห์น่ะแจ้งข่าวดีให้กับเขาเลยกับใครกับคนที่สูญเสียบุตรีของเขาลูกผู้หญิงของเขาอัลลอฮ์จะให้พิเศษรางวัลพิเศษณบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์พี่น้องครับบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์นี่แต่ละหลังไม่ใช่หลังเดียวแต่ละหลังเมื่อกี้เราได้แล้วใครที่สร้างมัสยิดเราได้หลังนึงแต่ตอนนี้ใครที่สูญเสียอัลลอฮ์จะให้บ้านหลังนี้ครับซัมมูฮูไบตุลฮัมดีบ้านที่ถูกเรียกว่าบ้านแห่งการสรรเสริญคือไบตุลฮัมดีไบตุนอัลไบตุแปลว่าบ้านอัลฮัมแปลว่าสรรเสริญบ้านที่ชื่อไบตุลฮัมดีบ้านที่ถูกเรียกว่าบ้านแห่งการสรรเสริญสำหรับใครสำหรับบุคคลที่เขานั้นเขาสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักของเขาแล้วเขาก็อดทนเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์จะให้บ้านหลังหนึ่งถ้าหากว่าปัจจุบันอาจจะบอกว่าบ้านที่เขียนไว้นะครับแต่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านนี้มีแล้วรวย
บ้านนี้มันไม่ใช่นะไม่เกี่ยวนะอันนั้นก็เรื่องกันนะครับนะทีบ้านอันนี้ต้องหลีกหานะครับใครที่ไปเขียนอย่าไปเขียนเลยนะครับเพราะว่าบ้านไม่ถูกมาบ้านนี้อยู่แล้วจะร่ำรวยไม่ใช่จะมีเยอะแยะใช่ไหมเขาเขียนนะแต่อันนี้เราไม่ใช่คนละเรื่องกันนะครับบ้านหลังนี้จะให้กับใครครับให้กับผู้คนที่เขานั้นขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็สบัดอดทนเป็นนะครับนี่ครับเป็นเรื่องอีกบ้านเมื่อกี้เราได้สองหลังแล้วนะมาดูอีกเรื่องนึงครับเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์จะทรงให้เขานะครับมีส่วนร่วมนะครับใครก็ตามที่ไปละหมาดมัสยิดนี่อันนี้สำคัญอันนี้สวยงามมากเป็นนะครับพี่น้องครับเวลาเราละหมาดท่านนบีบอกว่านบีในแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจกันในสังคมง่ายนิดเดียวการแก้ไขปัญหาในสังคมตามที่ท่านนบีได้บอกง่ายๆความไม่พอใจกันความรู้สึกอิจฉากันความรู้สึกทะเลาะเบาะแว้งกันแก้แบบนี้แก้ไขแบบนี้แก้ไขที่บ้านของอัลลอฮ์น่ะไปมัสยิดนะครับผู้ชายอันนี้เน้นผู้ชายนะเพราะละหมาดของมุสลิมก็ที่บ้านนะครับแต่ผู้ชายที่ไปละหมาดที่มัสยิดแล้วเขาเป็นคนที่ยืนละหมาดชิดๆหรือเป็นคนที่พยายามที่จะปิดช่องโหว่ในแถวขณะที่ละหมาดจะมาหลายชิดไหลครับเท้าส้นเท้าชิดเท้าโดยประมาณนั้นนะครับให้เท้าชิดกันเวลายืนละหมาดเนี่ยที่หนึ่งที่ใดก็ตามที่มีการยืนละหมาดแล้วชิดกันเนี่ยจะทำให้เกิดความสำรวมการแก้ไขปัญหาให้หัวใจของพี่น้องของเรามีความรักใคร่ซึ่งกันและกันไม่ใช่แก้ด้วยกับนโยบายต่างๆไม่ใช่แต่นโยบายที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีบอกเราคือนโยบายที่จะทำให้หัวใจของผู้ที่ศรัทธารักกันพี่น้องครับยืนละหมาดให้มันชิดๆกันบางคนบอกร้อนพี่น้องครับยืนแล้วก็คนสังเกตนะบางทีคนที่เขาอาจจะมีปัญหาอาจจะมีงอนๆกันนะครับปรากฏว่านี่แหละอัลลอฮ์จะให้ทรงให้ก็งอนกันอ่ะคือประมาณว่าคนในกำปงนั้นนะอยากจะให้หัวใจชิดกันไปน้องครับต่างคนต่างชิดกันขณะที่ยืนละหมาดไปน้องครับสบายยิ่งเป็นคนที่รู้สึกงอนๆกันแล้วเนี่ยไปน้องครับหาที่ชิดกันหน่อยเดี๋ยวพอลงสลามเสร็จแล้วกอดกันได้ใช่ไหมนะจ๊ะนี่วิธีการแก้ปัญหาวิธีการแก้ไขที่จะทำให้หัวใจของผู้ที่ศรัทธาชิดกันแล้วจะทำให้การแก้ปัญหาทั้งหมดทั้งพวงเลยแหละให้หัวใจของเราชิดกันสังเกตนะครับถ้าหากว่าแถวไม่ชิดกันใครจะมาแทรกแล้วล่ะอัชชัยตอนชัยตอนจะแทรกชัยตอนไม่ต้องการให้ใครดีก็หรอกใช่ไหมชัยตอนก็จะยุแย่นะครับบางคนบอกอุ้ยอย่ามาอยู่ใกล้ร้อนพี่น้องครับสังเกตนะเวลายืนชิดกันเนี่ยมันมีความระวังอยู่นะเช่นระวังเรื่องของสุขภาพปากขอโทษสุขภาพกลิ่นนะคนที่จะอยากจะยืนชิดกันไปผู้ชายเนี่ยท่านนบีบอกว่าออกจากบ้านที่นบีชอบคือพรมน้ำหอมหน่อยนะมีน้ำหอมนบีชอบน้ำหอมครับหรือก่อนท่านนบีบอกว่าถ้าหากไม่เป็นความลำบากเนี่ยฉันก็จะให้อุมาของฉันแปรงฟันทุกครั้งขณะที่ก่อนที่เขาอาบน้ำละหมาดหรือขณะที่เขาอาบน้ำละหมาดก็ตามแสดงว่าอยู่ชิดกันต้องสำรวมหัวใจจะไม่ลอยเห็นไหมครับอยู่ชิดกันแบบนี้นี่คือการแก้ไขปัญหาเป็นนโยบายหลักนะครับที่ท่านนบีบอกกับเราไม่ต้องมีนโยบายอะไรทั้งนั้นแล้วได้อะไรล่ะทำไมท่านนบีถึงกำชับอยู่เสมอว่าให้แถวนั้นมีความใกล้ชิดกันท่านนบีบอกกับเราอย่างนี้ครับว่าใครก็ตามมันชัดดาฟุรจัตันฟีซอฟฟันรออาฟาฮุลลอฮุบิฮาตรอจัตันวาบานาละหูไบตัลฟินจันนะอีกหลังหนึ่งแล้วพี่น้องอันนี้มุสลิมก็สนับสนุนให้บางๆไปมัสยิดนะครับสำหรับส่วนบางไปมัสยิดไปสร้างบ้านให้ฉันด้วยในสวรรค์เนี่ยฉันจะไปอยู่กับบางนะนี่แหละเป็นมุสลิมที่บอกสักครู่มี4อย่างที่ท่านนบีบอกว่าทั้งหนึ่งในนั้นภรรยาที่สนับสนุนส่งเสริมบางๆเนี่ยให้ไปมัสยิดบ้างอาจจะกับต้อนรับอาจารย์อุนซีดนะครับครับเนี่ยพี่ชายของผมหล่อเลยนะวันนี้หล่อเดี๋ยวสักครู่นะจ๊ะอาจารย์ครับสักครู่เดียวนะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์จะทรงให้นะครับใครก็ตามที่เขานั้นปิดช่องผู้ใดที่ปิดช่องโหว่ระหว่างแถวก็หมายว่ายืนชิดกันนะในการละหมาดอัลลอฮ์จะทรงยกฐานะให้เขาหนึ่งระดับขั้นและมาชอลล์เมื่อกี้เราได้แล้วนี่อีกหลังนึงครับเราจะทรงสร้างบ้านหลังหนึ่งให้เขาในสวนสวรรค์
แต่ฝ่ายสนับสนุนต้องมีอย่าเป็นฝ่ายค้านต้องมีฝ่ายสนับสนุนนะจ๊ะฝ่ายสนับสนุนที่ดีก็คืออัลฮัมดุลิลลาห์ลูกภรรยาบังไปละหมาดมัสยิดสิเดี๋ยวกลับมาเนี่ยฉันจะทำขนมอร่อยอร่อยให้กินบังไปมัสยิดนะขอดุอาให้ฉันด้วยให้กับลูกด้วยบังเมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วไปรอฟานมาไปงานรอฟานแล้วก็เขาขายสรงสวยมากบังใส่ไปมัสยิดนะรอผู้ชายเนี่ยท่านจะกระโดดไปมัสยิดนะครับนะครับบังหมวกสวยๆได้มาบายซื้อมาบังอยากจะให้บังใส่ไปมัสยิดมีส่วนร่วมในเรื่องของความดีอ่ะบังโต๊ะสวยมากเลยฉันซื้อมาฝากบังวันที่ทำเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ให้กับบังบังใส่ไปมัสยิดอัลลอฮ์พี่น้องครับถ้าแบบนี้จะไม่ได้สวรรค์แล้วจะได้อะไรได้สวรรค์ได้บ้านของอัลลอฮ์ที่พระองค์จะทรงเตรียมไว้ให้กับบุคคลที่เขาสนับสนุนบังของเขานะครับสามีเขาไปละหมาดที่มัสยิดไม่ใช่ว่าไปมัสยิดกี่โมงกี่ยามแล้วเนี่ยคุยอะไรกันนักหนาที่มัสยิดเขากลับกันหมดแล้วยังไม่กลับเลยอะไรเนี่ยอย่างนี้ก็นะจ๊ะนะครับโดยประมาณนั้นเพื่อสนับสนุนนะครับเรื่องราวของความดีครับจริงๆแล้วมีหลายเรื่องนะเอาเรื่องท้ายๆไปแล้วครับเรื่องนี้เป็นเรื่องผู้หญิงบ้างพี่น้องเอาเรื่องนี้อีกนิดนึงก็แล้วกันพี่น้องครับอีกเรื่องนึงที่จะทำให้ถนทางไปสู่สวรรค์ง่ายนะครับท่านนบีบอกกับเราถึงการละหมาดซุนนะหรือละหมาดซุนนะละหมาดฟัรดูเนี่ย5เวลาแต่ใครก็ตามที่เขานั้นนะครับท่านนบีบอกกับเราอย่างนี้ครับว่าท่านอุมูฮับีบะครับได้กล่าวได้บอกว่าฉันได้ยินท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกอย่างนี้ครับอิหม่ามมุสลิมผมข้ามไปในส่วนของตัวบทนักแต่พูดภาษาไทยก็แล้วกันครับมุสลิมคนใดละหมาดซุนนะด้วยความบริสุทธิ์ใจครับละหมาดซุนนะคือก่อนและหลังละหมาดฟัรดูนะจ๊ะเนี่ยเป็นแค่ละหมาดซุนนะเนี่ยก่อนหรือหลังฟัรดูพี่น้องครับจะได้อะไรล่ะครับก่อนหรือหลังฟัรดูในทุกๆวัน12รอกอะห์ด้วยความสมัครใจบ้านในสวนสวรรค์จะถูกสร้างให้กับเขามาชะลอนี่ยังไม่นับถึงละหมาดที่เป็นละหมาดที่เป็นละหมาดที่เป็นวายิบ5เวลาอันนี้เป็นแค่รอบๆอ่ะเมื่อกี้เราได้บ้านนะครับอีกบ้านหนึ่งหลังที่เขาจะที่อัลลอฮ์จะทรงสร้างให้ครับนั่นในอีกนิดนึงครับอิหม่ามที่มีซีได้รวบรวมบันทึกก็คือผู้ใดอดทนละหมาดซุนนะห์เดี๋ยวเราเรียกละหมาดสุนัตนะจ๊ะเดี๋ยวก่อนนะสักครู่ครับละหมาดสุนัตสองรอกอะห์อัลลอฮ์จะทรงสร้างบ้านให้กับเขาหลังหนึ่งในสวนสวรรค์ไปแล้วครับรักษาละหมาดสุนัตนะครับก่อนฟัรดูหรือหลังฟัรดูก็ตามอย่างไรมั้งครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมีอธิบายอาจารย์บุญนนท์ซีก็จะอธิบายได้ดีมากเลยนะครับสี่รอกอะห์ก่อนละหมาดซูรีเราทราบแล้วว่าอ๋อละหมาดซุนัตก่อนละหมาดซูรีมี4ทำครั้งละ2 2 2นะครับทำ2ให้สลาม2ให้สลามครับก่อนซูรีนะครับแล้วก็4ขอโทษ4รอกอะห์นะ4รอกอะห์หลังก่อนละหมาดซูรีละ4ละนะครับแล้วก็2รอกอะห์หลังละหมาดซูรีแสดงว่าถ้ารวมกันก็เป็น10รวมถึงละหมาดซูรี4ใช่มั้ยจ๊ะถ้าหากว่าเอามาส่วนของซุนัตด้วยนะครับสองรอกอะห์หลังละหมาดมักริบนะเป็นต้องครับสองรอกอะห์หลังละหมาดอิชะและสองรอกอะห์ก่อนละหมาดซุบฮีรวมกันเป็น12รอกอะห์ทั้งหมดนี้อัลลอฮ์จะให้อะไรล่ะอัลลอฮ์จะให้เตรียมให้กับเขาเลยครับสิ่งที่จะอัลลอฮ์จะทรงเตรียมให้กับเขาก็คือบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์อัลลอฮ์สรุปแล้วโอ้โหเป็นอาณาจักรเลยสำหรับใครที่ศึกษานะครับใครที่จะปฏิบัตินะครับเอาอีกเรื่องนะครับทีนี้เมื่อพูดถึงสวรรค์เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งก็แล้วกันพี่น้องครับอีกประมาณสัก10นาทีใช่ไหมพี่น้องครับทีนี้บ้านของเราเนี่ยปลูกด้วยกับอะไรพื้นล่างนะครับมีตอกเสาเข็มนะครับมีบ้านนะครับใช้กระเบื้องโมเสกอย่างดีกระเบื้องจากอิตาลีหินออกจากอิตาลีแล้วก็ว่ากันไปแต่พี่น้องครับบ้านบอกว่าสวยงามที่สุดมีความเพอร์เฟกต์มีความอลังการงานสร้างทั้งหมดที่มนุษย์ในโลกนี้บอกว่าเป็นปราสาทพระราชวังก็ยังทำไม่ได้ดังที่อัลลอฮ์ทรงให้ปราสาทพระราชวังที่ถูกกล่าวขานกันว่าบ้านที่หลังใหญ่หลังสูงครับสูงเสียดฟ้าบ้านที่ว่าสร้างมาจากวัตถุดิบอย่างดีมีคุณภาพหินอย่างดีวัตถุดิบอย่างดีแต่มาเปรียบเทียบตรงนี้ครับ
ผู้ใดได้เข้าสวรรค์เขาจะมีชีวิตนิรันดร์ไม่มีวันตายมีแต่ความสุขสำราญไม่มีวันเศร้าโศกเสียใจเสื้อผ้าอาภรณ์ของเขาก็ไม่มีวันเก่าอันนี้ยิ่งกว่านาโนอีกนะนะครับบ้านดูในบ้านไปนะครับนี่ยังพูดยังไม่ถึงเรื่องบ้านนะแต่พูดว่าอาภรณ์ที่คนที่เข้าไปในสวรรค์เนี่ยเป็นกระโจมเป็นความสวยที่อัลลอฮ์จะทรงเตรียมไว้ให้กับผู้ที่เข้าไปอยู่บ้านในสวรรค์ที่เสื้อผ้าอาภรณ์ของเขานั้นไม่มีวันเก่าไม่มีวันหมองและก็จะคงความหนุ่มสาวมาชอบพี่น้องครับวันนี้คำว่าสวไม่มีนะจ๊ะในสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่มีสวนะอายุ30กว่าๆนะครับประมาณนั้นไม่มีสวครับแต่วันนี้นะครับมันเริ่มมาแล้วผมมาแล้วอะไรนะคุณกาเนี่ยอะไรนะเท้ากาใช่ไหมจะบอกว่าตีนกาก็แล้วกันนะเข้าใจง่ายตีนกาเนี่ยแหละมันมาโอ้โหใช้ครีมนี่หลายยี่ห้อนะพี่น้องครับโดยประมาณนั้นนะครับแสวงหาเลยแต่พี่น้องครับในสวรรค์ขอร้อยจะเป็นคนหนุ่มคนสาวคนที่เป็นสามีภรรยากันในวันนั้นจะมีแต่ความหนุ่มความสาวเปรียบเสมือนกับวันแรกที่เข้าสู่ห้องหอประตูวิวาห์นั่นแหละมันมีความสุขแบบนั้นและคนที่เป็นหัวหน้าของชาวฮูรุนอีนหรือชาวบิดันดารีทั้งหลายก็คือใครโอ้ล้อนะครับอันนี้นบีบอกกับเราว่าคนที่จะเป็นหัวหน้าของบรรดาสตรีที่เป็นฮูรุนอีนหรือบรรดาบิดันดารีที่อัลลอฮ์จะทรงคำนั้นไม่มีความอิจฉาครับไม่มีความอิจฉากันเขาจะเป็นหัวหน้าของชาวฮูรุนอีนที่สวยที่สุดแต่คนที่สวยที่สุดสาวที่สุดสวยที่สุดสำหรับสามีของเขาก็คือภรรยาที่ซอลิฮะซอลิฮะนะครับบ้านที่ทำมาจากอะไรครับบ้านถูกสร้างมาจากอะไรล่ะจากก้อนหินที่ทำมาจากเงินอิฐอีกก้อนก็ทำมาจากทองคำปูนฉาบทาด้วยชมดเชียงอันหอมกรุ่นอัลลอฮฺอักบัรกวดทรายทำมาจากไข่มุกทับทิมพื้นดินทำมาจากหญ้าฝรั่งกับซาฟารอนนะครับที่เป็นเกสรนะหอมมากเป็นนะครับซาฟารอนด้วยหญ้าฝรั่งที่เราเรียกกันสดใสเหลืองอารามนั่นคือบ้านนะครับที่อัลลอฮฺจะทรงให้นะครับอ่ะนะครับสุดท้ายแล้วกันอาจารย์บุญศิลป์มาแล้วให้กำลังใจไปแล้วครับเราแสวงหาแบบนี้เราไม่ต้องพยายามอะไรมากแต่เราเดินมาสู่การแสวงหาวิชาความรู้การปฏิบัติดีการสร้างมัสยิดมีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดการอะไรครับการอุดช่องโหว่ของละหมาดของแถวละหมาดนะครับการรักษาให้เกิดความมั่นคงต่อแล้วเนี่ยเราได้ไปแล้วครับแต่บุคคลที่อัลลอฮ์ได้ทรงสั่งใช้ครับที่อัลลอฮ์ทรงให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ที่อดทนพี่น้องครับมาดูนะ ท่านหญิงคอดียะภรรยาของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับท่านหญิงคอดียะเนี่ยเป็นภรรยาของท่านนบีครับในท่านอบูฮุรอได้รายงานนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้ชมเชยก็คือท่านหญิงคอยะก็จะเป็นบุคคลหนึ่งที่จะได้รับบ้านในสวรรค์ตามรายงานของท่านอบูฮุรอที่บอกว่ายิบรีนอะลัยฮิสสลามมาได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็บอกกับท่านนบีอันนี้ท่านนบีได้เล่าให้กับท่านอบูฮุรอได้ฟังครับนี่คือคอดียะคือวันที่กลับไปหาอัลลอฮ์ท่านนบีให้ท่านหญิงคอยะมาหาท่านนบีมาส่งตัวให้กับท่านนบีอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกวันนั้นวันที่พระนางคอดียะจะอยู่กับท่านนบีในสวรรค์ในบ้านที่สวยงามเธอจะมาหาท่านนบีพร้อมกับภาชนะที่มีน้ำแกงและก็อาหารเมื่อนางมาถึงท่านแล้วก็จงให้สลามจากอัลลอฮ์ถึงนางด้วยหมายความว่าถ้าหากว่าคอดียะมาอยู่กับเธอโอ้มูฮัมหมัดในวันในสวรรค์นะบอกด้วยว่าอัลลอฮ์ฝากสลามมาให้กับเธอนะครับในสวรรค์สวรรค์ของท่านหญิงคอดียะหรือบ้านในสวรรค์ของท่านหญิงคอดียะเป็นอย่างไรครับถูกสร้างมาจากไข่มุกภายในบ้านจะไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเสียงตะคอกหรือเสียงที่ทำให้อ่อนล้าเหน็ดเหนื่อยเพราะอะไรท่านซุรีรอฮิมุลลอฮ์ครับอุลามะห์ระบอกว่าอธิบายหะดีษนี้บอกว่าการที่อัลลอฮ์ได้บอกข่าวดีกับนางถึงบ้านในสวรรค์เพราะว่านางไม่เคยพูดเสียงดังไม่เคยพูดเสียงดังไม่เคยตะคอกไม่เคยกล่าวร้ายสามีไม่เคยกล่าวไม่เคยสนับสนุนท่านคือสนับสนุนท่านนบีตลอดเธอจะรักนบีมากๆนะครับแล้วก็นี่แหละคือสิ่งที่แล้วก็ท่านหญิงคอดียะไม่เคยทำร้ายจิตใจของท่านนบีแล้วก็เป็นผู้ที่ร่วมกับท่านนบีสุดท้ายเลยเพื่อนครับมีเรื่องของผู้หญิงมุสลิมหลายคนหลายท่านที่เป็นสาเหตุ
อัลเลาะห์ยกตัวอย่างพี่น้องครับในซูเราะห์อัตตารีมนะครับในอายะห์ที่11ซูเราะห์ที่66นะครับได้อัลเลาะห์ได้ทรงยกตัวอย่างอุทาหรณ์แก่ผู้หญิงคนหนึ่งวะดอรบัลลอฮุมะซะลันลิลลซีนาอามานูอิมรออะตาฟิรเอานะอิซกอลัตร็อบบิบนีลีอินนะกะบัยตัลฟินจันนะท่านหญิงอาซียะเป็นใครท่านหญิงอาซียะเป็นภรรยาของฟาโรห์หรือฟิรเอาที่ศรัทธาต่อพระเจ้าของท่านนบีมูซาก็คือศรัทธาต่อเราท่านหญิงอาซียะนะครับกล่าวกันว่าขนาดที่เธออยู่กับฟาโรห์ฟิรอูนนะครับฟิรอูนเนี่ยมีภรรยาเยอะมากแต่เมื่อเธอได้สดับรับฟังการเชิญชวนมาสู่เตาฮีดอัลอะกีดะห์ของท่านนบีมูซาที่มีต่ออัลลอฮ์เธอศรัทธาต่ออัลลอฮ์ทันทีเลยเธอนั้นมีข้าราชบริพารเป็นพันๆหมื่นๆคนมีบ้านปราสาทราชวังอย่างมากมายที่เมืองอียิปต์ในยุคนั้นแต่เธอไม่ปรารถนาที่จะได้อยู่ร่วมพระราชวังหลังคาเดียวกันกับฟาโรห์ผู้ที่เขานั้นอ้างตัวเป็นพระเจ้าผู้ที่โอหังต่ออัลลอฮ์ฟาโรห์บอกว่าอานารบบุกูมุนอาลาฉันเป็นพระเจ้าของบรรดาพระเจ้าทั้งหลายฉันเป็นพระเจ้าของพระเจ้าของมูซาแต่เมื่อท่านหญิงอาซียะห์ได้ยินว่าท่านมูซบีมูซาอะลัยฮิมัสสลามพร้อมกับท่านนบีรุนไปด่าว่าไปเชิญชวนบอกฉันต้องการที่จะเป็นคนศรัทธาต่ออัลลอฮ์ฉันไม่ศรัทธาต่อสามีที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่อัปยศเป็นผู้ที่ทรยศเป็นผู้ที่เนรคุณต่ออัลลอฮ์ฉันปรารถนาที่จะอยู่ในบ้านอยู่ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์พี่น้องครับฟาโรห์ฟิรอูนได้ทราบข่าวว่าอาซียะห์นั้นศรัทธาต่อสิ่งที่ท่านติดต่อเรื่องราวท่านนบีมูซาได้นำมาเขาทำอย่างไรเขาจับเอาท่านหญิงอาซียะห์ไปขึงพืชแล้วก็บอกว่านี่ไงภรรยาที่ทรยศกับฉันดูไว้เป็นตัวอย่างขนาดคนที่เป็นภรรยาของฉันอย่างอาซียะห์ที่ฉันเคยรักเขามากที่สุดรักเธอมากที่สุดแต่วันนี้เมื่ออาซียะห์ไม่บอกว่าฉันเป็นพระเจ้าดูนะเป็นตัวอย่างเธอได้ละทิ้งสรรพสิ่งทั้งหมดละทิ้งปราสาทราชวังทั้งหมดพี่น้องครับจับเอาถึงอาซียะห์ไปทรมานเอาคาดนะครับคาดที่เป็นคาดเหล็กอะมาขูดร่างของท่านหญิงอาซียะห์จนกระทั่งกระดูกหลุดเอาน้ำร้อนราดไปที่ร่างของท่านหญิงอาซียะห์เอาไฟนะครับมาสุมที่อกของท่านตัวของท่านหญิงอาซียะห์แต่ท่านหญิงอาซียะห์ว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉันศรัทธาต่อพระเจ้าของท่านนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเธอแลกสวรรค์ของอัลลอฮ์ด้วยกับความทรมานบุคคลที่เป็นตัวอย่างบุคคลที่ชื่อท่านหญิงอาซียะห์ที่เป็นตัวอย่างเธอแลกเธอต้องการจะได้บ้านในสวรรค์ของอัลลอฮ์เกิดการที่เธอถูกทรมานขนาดที่ห้วงสุดท้ายของชีวิตของเธอเธอบอกโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงสร้างบ้านหลังหนึ่งให้กับฉันในสวรรค์ด้วยเถอะขอให้บ้านหลังนั้นเป็นบ้านที่ฉันได้มีความใกล้ชิดต่อพระองค์นี่คือหญิงที่ศรัทธาที่เป็นตัวอย่างของท่านหญิงอาซียะห์เธอเจ็บปวดทรมานแต่เมื่อเธอมองไปที่ฟากฟ้าเธอได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์นะครับแล้วอัลลอฮ์ทรงยกอุทาหรณ์แก่บรรดาผู้ศรัทธาถึงภรรยาของฟิรอูนเมื่อนางได้กล่าวว่าโอ้พระผู้อภิบาลของฉันขอพระองค์ทรงโปรดสร้างบ้านหลังหนึ่งให้แก่ฉันณที่พระองค์ในสวนสวรรค์ณที่พระองค์อุลามะอธิบายก็คือในยะก็คือขอให้ฉันได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์ขอให้ใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ก่อนขอให้ฉันใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ต่อมาเธอได้ขอบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์นะครับขอให้ใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ก่อนที่จะบอกว่าขอบ้านหลังหนึ่งในสวรรค์นี่คือท่านหญิงอาซียะห์นะครับและอัลลอฮ์ก็ทรงให้นะครับแล้วพระองค์ขอพระองค์ทรงให้ฉันรอดพ้นจากความอาธรรมขอให้ฉันจะอยู่ห่างไกลจากสามีของฉันที่ชื่อฟิรอูนและความอาธรรมของพวกพ้องของเขาขณะที่เธอถูกกระทำแบบนั้นเธอยังยิ้มเธอมองไปบนฟากฟ้าแล้วก็กล่าวขอดุอาต่ออัลลอฮ์ฟาโรห์ฟิรอูนนะครับก็บอกว่าดูสิอาซียะห์จะตายอยู่แล้วยังยิ้มได้แต่สิ่งที่หญิงอาซียะห์ยิ้มเพราะว่าอัลลอฮ์ได้ทรงให้ภาพของสวรรค์ภาพของบ้านในสวรรค์ของเรานั้น
อยู่ให้ท่านหญิงอัสยะได้เห็นและเธอก็กลับไปสู่อัลลอฮ์ในสถานภาพของหญิงที่ศรัทธาพี่น้องที่รักของเราครับวันนี้เราอยากจะได้บ้านหลังหนึ่งไม่ต้องไปหาไกลวันนี้เรามีพื้นที่ครับถ้าหากว่าใครต้องการจะได้บ้านหลังสวยๆวันนี้เป็นภรรยาที่ดีรักษาละหมาด5เวลารักษาละหมาดซุนนะห์ครับสร้างมีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดของอัลลอฮ์มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเด็กกำพร้ามีส่วนร่วมในการที่จะอดทนในภัยบาละที่อัลลอฮ์ได้ทรงให้สูญเสียแล้วก็ไม่ต้องลำบากเหมือนกับซอฮาบะห์ซอฮาบะห์หรือลำบากเหมือนท่านหญิงอาซิยะวันนี้ขอดุอาต่อร้องครับให้พระองค์ได้ทรงให้นะครับสุดท้ายครับอาจารย์อับดุลซีสักครู่นะครับนิดเดียวดุอานะครับที่ท่านนบีได้ขอก็คืออัลลอฮุมะอินอัสอะลุกัลอูลามินัลจันนะอัลลอฮุมะอินอัสอะลุกัลจันนะตะวะมาวะมากอรบะอิไลฮาม, ม, 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 มินกาลินวะมินกาลินวะอามาลินอะวะอูซบิกะมินันนาสวะมากอรบะอิไลฮามินกาลินวะอามาลินอัลลอฮุมมะอินนีอัสอะลุกัลจันนะตะวะอัตวะอาญิรนีมินันนารโอ้ข้าแด่อัลลอฮ์แท้จริงข้าพระองค์ขอต่อพระองค์ให้ได้เข้าสวนสวรรค์อันสูงสุดของพระองค์ด้วยเถิดข้าแด่อัลลอฮ์แท้จริงข้าพระองค์ขอต่อพระองค์ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์และขอให้ได้เข้าใกล้สวนสวรรค์ไม่ว่าจะเป็นด้วยกับคำพูดหรือการกระทำก็ตามและข้าขอความคุ้มครองให้รอดพ้นจากไฟนรกและขอความคุ้มครองให้รอดพ้นจากการเข้าใกล้นรกไม่ว่าจะเกิดจากคำพูดหรือการกระทำก็ตามข้าแด่อัลลอฮ์แท้จริงข้าพระองค์ขอต่อพระองค์ให้ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์และขอความคุ้มครองต่อพระองค์ให้รอดพ้นจากไฟนรกด้วยเถิดอะกุลุกอลิฮาซาวะสตัฆฟิรุลลอฮ์ลีวะลักุมวะลิซุลมุสลิมีนมินกุลลิซัมบัสตัฆฟิรุฮูวะลักฟูรุฮีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอะลัยกะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮุครับ